น้องๆลองจินตนาการดูสิครับไอ้เจ้าไข่เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราสองคนก็เลยขอเดินตามพี่ไก่ขึ้นไปที่กรงเลี้ยงชมดเช็ดบนศูนย์อนุรักษ์วิจัยและแหล่งเรียนรู้ชมดเช็ดแห่งนี้กันครับนี่แหละครับไข่ของเจ้าตัวชมดเช็ดลักษณะมันจะเป็นยังไงฮะจะเป็นเหมือนลักษณะสีออกสีออกขาวครีมนะฮะปกติปริมาณมันจะเยอะจะน้อยยังไงฮะนี่1ถึง2วันครับได้แค่นี้เหรอครับใช่ครับผมนึกว่าจะได้เยอะกว่านี้นะได้น้อยครับก็คือเขาจะใช้ต่อมเช็ดไข่ครับเช็ดกับไม้ที่เรานำเข้าไปไว้ในกรงเพาะขยายพันธุ์เพื่อจำลองให้เป็นเสมือนว่าเป็นกิ่งไม้ตามธรรมชาติอะไรเงี้ยครับคือปกติแล้วชมดเช็ดเนี่ยจะเอาต่อมไข่ตัวเองเนี่ยไปเช็ดไปถูเพื่อประกาศอนาเขตเราก็เลยเรียนแบบโดยการเอาไม้ปักไว้แล้วปกติแล้วมันมีช่วงฤดูไหนที่มันเยอะเป็นพิเศษไหมฮะในช่วงที่ช่วงเป็นสัตว์เนาะช่วงที่พร้อมจะผสมพันธุ์พร้อมจะผสมพันธุ์เขาก็จะมีการหลั่งหรือว่าเช็ดไข่ตัวเนี้ยเพิ่มมากเป็นพิเศษครับแล้วก็ในช่วงของฤดูหนาวครับก็จะมีเยอะกว่าฤดูอื่นกลิ่นเนี่ยก็เป็นกลิ่นฉุนกลิ่นฉุนฉุนแต่ก็ไม่ได้เหม็นคือเหมือนเป็นกลิ่นสาบตัวเขาอะเดี๋ยวลองดมดูสิด้านไหนดีครับเอาดมได้ทุกด้านนะครับกลิ่นเป็นไงเป็นไงกลิ่นไงกลิ่นฉุนมันจะเป็นกลิ่นนี่แหละแต่ว่าพอไปทำน้ำหอมนี่หอมเลยหอมติดทนนานติดทนนานด้วยเรามาดูวิธีการเก็บไข่กันครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวกระปุกเก็บไข่เก็บไข่แล้วก็ตัวมีดมีดแล้วก็ถุงมือสำคัญมากซึ่งไข่ตัวเนี้ยที่เราเก็บในกระปุกเนี้ยเมื่อเราสะสมได้เยอะๆเราก็จะนำไปทำการกรองขนออกแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นครับเพื่อรอเวลาที่จะเอาไปทำปรุงยาต่อไปครับไอ้เจ้ายาที่บอกว่าเป็นยาแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าตามันเป็นยังไงฮะวันนี้พี่มีตัวอย่างให้น้องเหนือดูด้วยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของตัวไข่ชมดเช็ดอันนี้เทมากินอันนี้เป็นยาหอมนะกินได้ครับได้หอมด้วยเห็นไหมนี่หอมมากเลยนะฮะนี่เป็นยาหมกอันที่เป็นไข่ดิบๆเนี่ยครับกินทุนมากแต่พอมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์แล้วหอมไหมหอมมากหอมเนาะไม่น่าเชื่อนะครับว่าภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยจะเปลี่ยนกลิ่นฉุนให้กลายเป็นกลิ่นหอมได้แล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วย